ปกติแล้วนะครับทุกปีเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เราจัดประชุมสมัชชานะครับแต่เนื่องจากว่าโควิดเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้เราจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสมัชชาออกไปนะครับและจะประกาศให้พี่น้องทราบอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาหนุนใจพี่น้องนะครับในเรื่องสำคัญสำหรับคริสตจักรใจสมานที่เราทั้งหลายได้เป็นสมาชิกร่วมกันอยู่นี้หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับความเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายมัทธิวบทที่28ข้อ19และข้อ20พระเยซูได้ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นท่านหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือจุดมุ่งหมายที่สำคัญนะครับของคริสตจักรใจสมานที่รามคำแหงคริสตจักรใจสมานที่สุขุมวิทแล้วก็คริสตจักรต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้เราอยู่ในยุคสุดท้ายอีกไม่นานพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์ที่เราจะต้องรวมพลังกันนะครับในการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายที่สำคัญที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับนี่เป็นทิศทางที่มีความชัดเจนมาโดยตลอดของคริสตจักรใจสมานี้นะครับที่เราจะตอบสนองต่อพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นประมุขของคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระองค์ได้ทรงสั่งให้คริสตจักรได้ออกไปสร้างสาวกในท่ามกลางชนทุกชาตินั่นหมายถึงว่าต้องให้การสร้างสาวกนั้นได้ขยายออกไปทั่วโลกนี้นะครับในทุกประชาชาติเราขอบคุณพระเจ้าที่เกิดขึ้นในคริสตจักรใจสมานี้แล้วก็กำลังเกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ในประเทศต่างๆทั่วโลกก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาการที่เราจะทำภารกิจอันนี้ให้สำเร็จได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือว่าเราจะต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำภารกิจอันนี้ให้สำเร็จถ้าเราย้อนกลับไปในข้อที่18พระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็สั่งสาวกทำไมพระเยซูถึงอ้างถึงสิทธิอำนาจเพราะว่าการที่เราออกไปในท่ามกลางชนทุกชาติเพื่อจะสร้างสาวกนั้นมีศัตรูมีอุปสรรคที่คอยกีดกั้นและก็ขัดขวางซึ่งอุปสรรคที่กีดกั้นขัดขวางนี้เกินกำลังความสามารถของมนุษย์ที่จะเอาชนะได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะไปสร้างสาวกประการแรกคือเราต้องนำคนเนี่ยออกมาจากอาณาจักรแห่งความมืดนะครับซึ่งมีมารซาตานวิญญาณชั่วนั้นคอยเฝ้าอยู่คอยครอบงำคอยปิดบังตาใจด้วยการหลอกลวงและด้วยการล่อลวงและก็ทำให้คนมากมายนะครับไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองให้หลุดออกมาจากความบาปและหลุดออกมาจากโซ่ตรวนและอบายมุขหรือว่าการครอบงำต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปสร้างสาวกนะการที่เราจะไปนำคนออกมาจากการปกครองหรือว่าการครอบงำของอำนาจแห่งความมืดนั้นเราต้องอาศัยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานสิทธิอำนาจนั้นแก่คริสตจักรแก่พวกเราทั้งหลายนะครับในการที่เราจะใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในการผูกมัดกิจการของอำนาจแห่งความมืดวิญญาณชั่วเพื่อปลดปล่อยคนไทยปลดปล่อยคนจำนวนมากมายให้ออกมาจากความมืดมาถึงฤทธิ์อำนาจและความสว่างในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูได้ทรงตรัสความจริงนี้ในมัทธิวบทที่12ข้อที่29นะครับพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้บอกว่าใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้
เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้พระองค์กำลังพูดถึงการที่จะต้องเข้าไปนะครับคำว่าทรัพย์ในที่นี้หมายถึงวิญญาณจิตของผู้คนเราจะไปเอาวิญญาณจิตเหล่านั้นออกมาชีวิตของผู้คนเหล่านั้นออกมาจากผู้มีกำลังมากที่เฝ้าอยู่นะประเทศไทยนี่มีผู้มีกำลังมากเยอะนะครับอยู่เต็มไปหมดในย่านอากาศนะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านแต่ละครอบครัวแต่ละคนนะครับมีเรื่องของฝ่ายวิญญาณอำนาจของฝ่ายวิญญาณนั้นซึ่งตามองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงและอำนาจฝ่ายวิญญาณนั้นจะคอยขัดขวางจะต่อสู้แล้วก็ปิดกั้นไม่ให้คนเหล่านั้นได้หลุดออกมาจากการครอบงำของวิญญาณเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าแล้วใครจะไปเอานะชะเลยเหล่านั้นนะหรือว่าคนเหล่านั้นที่อยู่ในบ้านนะทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านนั้นออกมาได้จะทำได้ก็คือต้องเอาผู้มีกำลังมากเนี่ยมัดไว้ก่อนนะด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงบอกเราให้กุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์แก่คริสตจักรท่านจะมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกมัดในสวรรค์หลายครั้งเราว่าเอ๊ะมัดเรามัดทำไมนะครับก็คือตรงนี้นะครับอย่างน้อยเราได้เห็นชัดเจนว่าคริสตจักรจำเป็นต้องเข้าใจและรู้ถึงสิทธิอำนาจในพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ประทานให้แก่เราเพราะงานที่พระองค์ให้เราทำนั้นเป็นงานที่อาศัยความสามารถมนุษย์สติปัญญาของมนุษย์นั้นจะไม่สามารถเอาชนะอำนาจของความมืดและอิทธิพลของโลกฝ่ายวิญญาณได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยฤทธิเดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะปลดปล่อยและก็ช่วยคนออกมานะครับเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าในกิจการบทที่26ข้อที่18อาจารย์พระเยซูก็ตรัสกับอาจารย์เปาโลนะครับในนิมิตนั้นนะบอกว่าไปเปิดตาของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาหันจากความมืดมาหาความสว่างจากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้รับอภัยบาปและมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการชำระให้เป็นธรรมิกชนโดยความเชื่อในตัวเราจากคำตรัสของพระเยซูคริสต์ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไปเปิดตาของพวกเขาอันนี้หมายถึงตาใจนะครับเราจะไปเปิดตาของพวกเขาทำได้ไงครับเราจะไปนำเขาออกมาจากความมืดจากอำนาจของซาตานมหาพระเจ้าถ้าไปด้วยกำลังมนุษย์เป็นไปไม่ได้ไปด้วยสติปัญญาความสามารถของมนุษย์เป็นไปไม่ได้เราต้องไปด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าสิทธิอำนาจของพระเจ้าจึงจะสามารถไปปลดปล่อยคนเหล่านั้นนำคนเหล่านั้นออกจากอำนาจของมารซาตานมหาพระเจ้าแล้วเราขอบคุณพระเจ้านะครับคริสตจักรตลอดทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ล้วนแต่ได้รับมอบสิทธิอำนาจจากพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อจะทำกิจเหล่านี้แต่น่าเสียดายที่หลายคริสตจักรไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับและก็มองข้ามมิติของโลกฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการทำงานถ้าเราไม่พึ่งพาฤทธิอำนาจของพระเจ้าในหลายครั้งนะครับเราจะพบว่าเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งในการที่เราจะนำคนมาสู่ความสว่างของพระเจ้านะครับอันนี้คือความเข้าใจสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราจะต้องอาศัยอีกอย่างหนึ่งคือฤทธิเดชแห่งข่าวประเสริฐนะครับที่จะช่วยคนให้ได้รับความรอดเพราะว่าฤทธิเดชแห่งข่าวประเสริฐนั้นจะเปิดเผยความจริงให้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่าความรอดพ้นจากบาปนั้นเขาสามารถรับได้อย่างไรนะครับมารพยายามจะหลอกคนให้ไปอีกทางหนึ่งและก็ดูเหมือนเป็นทางที่ถูกเป็นเหมือนกับทางที่จะไปถึงความรอดแต่มันเป็นทางตันเพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐจะเป็นแสงสว่างที่จะเปิดตาและทำให้คนรู้ว่าทางแห่งความรอดจริงๆนั้นคือทางขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโรมบทที่1ข้อที่16จัมเปโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกกรีกด้วยเพราะฉะนั้นการจะนำคนนะครับมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐนะทำไมการประกาศข่าวประเสริฐจึงสำคัญในโรมบทที่10ข้อที่17นะครับบอกว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยิน
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเกิดขึ้นได้เพราะได้ยินการประกาศพระคริสต์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นภารกิจอันสำคัญของคริสตจักรใจสมานของพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะต้องร่วมกันประกาศความจริงแห่งข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าการสิ้นพระชนของพระองค์การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าจะเป็นที่มาแห่งความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดเขาจะเชื่อไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ยินเขาจะได้ยินไม่ได้ถ้าไม่มีการประกาศและถ้าเราไม่ประกาศเขาก็จะไม่ได้ยินนะแล้วถ้าเขาไม่ได้ยินเขาก็ไม่มีทางที่จะเชื่อเพราะฉะนั้นภารกิจอันหนึ่งที่สำคัญนะครับของพวกเราโดยตลอดมาก็คือว่าเราจะต้องผนึกกำลังกันในการรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าในงานในนี้คือการประกาศข่าวประเสริฐในทุกทางที่เราจะทำได้นะเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับเราอยู่ในยุคโควิดเนี่ยการประกาศเครื่องมืออันหนึ่งที่ดีมากก็คือโซเชียลมีเดียที่เราสามารถที่จะใส่คำพยานหนุนใจและพูดถึงชีวิตที่เราเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าใครจะรู้นะครับเรื่องราวของเราคำพยานของเราอาจจะไปแตะใจของหลายหลายคนทำให้เขาสนใจและในสุดก็มาถึงความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าได้อันนี้ก็คือเราทุกคนต้องผนึกกำลังกันแล้วก็ใช้ทุกช่องทางที่เรามีอยู่ในการที่จะนำเสนอข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับคนที่เราติดต่อเกี่ยวข้องนะคนที่เราสามารถที่จะเข้าถึงเขาได้และช่วยกันประกาศและก็เป็นพยานถึงเรื่องราวแห่งข่าวประเสริฐนี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนสามารถที่จะทำได้และนี่คือจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องผนึกกำลังร่วมกันนะครับในการทำสิ่งนี้เพื่อสนองตอบต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเรารู้ว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราพระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานเรามากมายพระเจ้าทรงไถ่เราพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราจากหลายสิ่งหลายอย่างเราจะทำยังไงดีที่จะสนองพระคุณของพระเจ้าแน่นอนเรามานมัสการพระเจ้าเราถวายกับพระเจ้าแต่ผมอยากจะแนะนำว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะพอพระทัยอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเราจะสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยการนะครับเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังเล่าเรื่องว่าพระเจ้าดีอย่างไรพระเจ้าเปลี่ยนเราอย่างไรพระเจ้าทรงช่วยเราอย่างไรบ้างและทำอย่างไรถึงจะมารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเรามารู้จักพระเยซูได้อย่างไรเล่าไปเล่าแบบฉบับของท่านนะครับแบบชาวบ้านเนี่ยแบบธรรมดาแบบซื่อๆนะครับไม่ต้องมีถ้อยคำที่หรูหราหรือว่าศัพท์อะไรที่มันเหมือนนักเทศนะครับแต่เล่าแบบชาวบ้านเล่าแบบเพื่อนฝูงเล่าให้เขาฟังแล้วบอกเขาว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราและถ้าเขาเชื่อในพระเยซูการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเขาด้วยเรื่องที่เขาไม่คาดคิดจะสามารถเกิดขึ้นกับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับที่จะประกาศเรื่องราวเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้านะครับคริสตจักรในยุคแรกเขากระตือรือร้นมากในการประกาศและก็เป็นพยานกับเพื่อนฝูงและก็คนต่างๆที่เขาติดต่อและเกี่ยวข้องด้วยเขาไม่ได้พูดในลักษณะแบบเป็นการเทศนาแต่เป็นการเล่าสู่กันฟังเล่าประสบการณ์ในชีวิตก็เลยอยากหนุนใจเรานะครับนี่คือวัตถุประสงค์อันหนึ่งนะครับของพวกเราที่จะทำให้ชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้ในแต่ละวันนั้นมันมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความหมายพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับเราจะอยู่รอดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะครับมันมีอะไรเยอะแยะโควิดเศรษฐกิจต่างๆเราก็พยายามดิ้นรนและพยายามที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้อยู่รอดแล้วก็ถามต่อไปว่าเราอยู่รอดเพื่ออะไรหลายบอกอาจารย์ผมต่อสู้ทุกอย่างเพื่อผมจะอยู่รอดอยู่รอดเพื่ออะไรอยู่รอดเพื่อจะอยู่รอดผมอยากจะให้เราได้ยืนหยัดอยู่รอดอยู่รอดเพื่ออะไรอยู่รอดเพื่อเราจะได้เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับคนที่อยู่รอบข้างของเราได้รู้ว่าพระเจ้านั้นดีอย่างไรและถ้าเราทำแบบนี้นี่แหละครับคือการตอบสนองพระคุณของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและนี่คือการที่เรามีส่วนร่วมในพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าการนำคนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากของการสร้างสาวก
พราะว่าคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าจะสร้างให้เป็นสาวกไม่ได้ก้าวแรกคือว่าเขาต้องกลับใจใหม่เขาต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนหลังจากนั้นเราจึงจะดำเนินการต่อไปก็คือนำเขาให้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็สำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนพอนำคนมารับเชื่อพระเยซูเสร็จสำเร็จแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ทิ้งกันไปเลยนะทิ้งกันไว้ตรงนั้นแหละนะซึ่งมันก็ทำให้เราไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายของการประกาศและการเป็นพยานเพื่อนำเขาให้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นไม่ใช่หยุดอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นเพียงข้าวแรกของการที่จะนำเขาให้ดำเนินชีวิตเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเพราะว่าคำสั่งของพระเยซูบอกว่าออกไปสร้างสาวกในท่ามกลางชนทุกชาติเพราะฉะนั้นการนำเขามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นเพียงก้าวแรกของการเริ่มต้นชีวิตแห่งการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามหนุนใจเลี้ยงดูแนะนำนะครับแล้วก็ให้เขาเข้าสู่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงและการเสริมสร้างในชีวิตแห่งการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าดำเนินชีวิตนะครับที่พระคำของพระเจ้าได้บอกเอาไว้ในคริสตจักรเราเน้นในความสำคัญในเรื่องเหล่านี้และเราเชื่อว่าการเปลี่ยนชีวิตการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าจะเกิดผลได้ดีที่สุดก็คือในกลุ่มที่มีคนไม่มากที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทกันเพราะว่าการเปลี่ยนชีวิตและการสร้างสาวกดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราดำเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้เพราะว่าชีวิตใหม่ในพระเยซูนั้นเป็นชีวิตในพระกายแต่ละคนเมื่อเชื่อพระเยซูแล้วเป็นเหมือนอวัยวะในแต่ละชิ้นส่วนที่อยู่ในร่างกายซึ่งอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้จำเป็นจะต้องนำเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรและการนำที่ดีที่สุดคือนำเขาเข้ามาสนิทสนมอยู่ในกลุ่มย่อยนะครับกลุ่มคล้ายก็ดีกลุ่มพัฒนาชีวิตหรือกลุ่มเซลล์ที่เราเรียกซึ่งอันนี้นะครับมันจะสร้างความสนิทสนมและแนะนำวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตในลักษณะไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ปล่อยใครไว้ตามลำพังแต่เราจะไปด้วยกันเราจะเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรในครอบครัวของพระเจ้าอันนี้เป็นการวางรากฐานที่สำคัญมากและเป็นการแนะนำให้เขาได้รู้ว่าเมื่อเขารับชีวิตใหม่เขาไม่ได้รับแค่ชีวิตใหม่แต่เขารับวิถีชีวิตใหม่ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยเขาจะไม่ดำเนินชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปที่ตัวใครตัวมันแต่ว่าเขาจะดำเนินชีวิตแบบไปด้วยกันในพระเยซูคริสต์เจ้าเราเห็นรูปแบบนี้ชัดเจนมากโดยเฉพาะในคริสตจักรแรกๆนะครับในหนังสือกิจการเขาไม่เคยอยู่ตามลำพังแม้ขณะที่ถูกข่มเหงอย่างหนักและเขาต้องกระจัดกระจายไปเขาไปเป็นกลุ่มนะครับไม่เคยไปคนเดียวเพราะเขารู้เลยว่าชีวิตในพระเยซูคริสต์เจ้าในการเป็นสาวกนั้นเขาขาดซึ่งกันและกันไม่ได้เขาจำเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และสามัคคีธรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ขั้นต่อไปที่พระเยซูสั่งไว้ก็คือว่านำเขาให้บัพติศมาแก่เขาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้คือขั้นตอนที่มีความสำคัญและในคริสตจักรของเราก็มีพิธีนี้ให้กับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและผ่านบทเรียนการวางรากฐานเบื้องต้นเรื่องความเชื่อนะครับและนำเขาเข้าสู่บัพติศมาในน้ำนะครับซึ่งเข้าผูกพันในพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้สำคัญมากเป็นการวางรากฐานให้เขาเข้าใจว่าเมื่อเขารับชีวิตใหม่และติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วศูนย์กลางแห่งชีวิตของเขาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตใหม่ที่เขาได้รับมาจากพระเจ้าก็คือเป็นชีวิตที่จะต้องผูกพันสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูบอกว่าถ้าไม่เข้าสนิทในพระองค์เนี่ยเราจะเกิดผลไม่ได้ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าจะเจริญเติบโตและเกิดผลได้จะต้องเป็นชีวิตที่เข้าสนิทอยู่ในพระองค์เพราะบัพติศมาในน้ำนั้นเป็นสัญลักษณ์และเป็นสิ่งที่สอนและบอกเขารู้ว่าชีวิตของเขาจากนี้ไปจะดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์เจ้าทุกๆวัน
การมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นการเปลี่ยนนะครับชีวิตจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกในโรมบทที่6ข้อ1ถึงข้อ4ได้บันทึกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือเปล่าเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไรท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเชื่อในพระเยซูแล้วเราต้องนำเขาเข้าสู่บัพติศมานี้ด้วยความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเขาในโลกของฝ่ายวิญญาณคือออกจากชีวิตเก่าตายจากชีวิตเก่าตายจากระบบแบบเดิมที่เขาเคยคุ้นเคยอยู่นั้นกำลังก้าวมาสู่ชีวิตใหม่ระบบแบบใหม่วิถีชีวิตแบบใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำกิจอยู่ภายในเขาทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและเราถือว่านี่คือการเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรนะครับเข้าสู่การเป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราจะอยู่ร่วมกันและเจริญเติบโตขึ้นไปด้วยกันในการรับใช้และก็ปฏิบัติพระเจ้าอันนั้นขั้นตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าเราอันนั้นขั้นตอนนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะดำเนินต่อไปนะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อเขาผ่านตรงนี้แล้วนะครับเราจะมีการสอนบทเรียนต่างๆในพระคำของพระเจ้าให้กับผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างต่อเนื่องเพราะพระเยซูได้ทรงตรัสในพระมหาบัญชาของพระองค์บอกว่าสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกท่านไว้เป้าหมายของการสอนพระคำของพระเจ้าคือนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในแต่ละวันที่เขาดำเนินอยู่เป้าหมายในการสอนพระคำของพระเจ้าคือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนค่านิยมโลกกระทัดต่างๆที่เขาเคยมีอยู่แต่เดิมนั้นรับการเปลี่ยนใหม่จากความจริงในพระคำของพระเจ้าซึ่งขั้นตอนนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับพี่น้องไม่ง่ายเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนเราคุ้นชินกับสิ่งเก่าการเปลี่ยนใหม่นั้นเป็นเรื่องที่บางคนก็ไม่แน่ใจเอ๊ะเปลี่ยนใหม่แล้วของใหม่มันจะดีของเก่าหรือเปล่านะแล้วบางคนก็รู้สึกว่าของเก่ามันก็คุ้นเคยแล้วสบายแล้วต้องมาเปลี่ยนใหม่มันอึดหนัดมันวุ่นวายแล้วเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งพาพระเจ้าและต้องขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะนำนะครับให้เกิดขึ้นพี่น้องที่อยู่รอบข้างนะครับจะหนุนใจให้กำลังใจคำพยานของคนนั้นคนนี้จะมาหนุนใจเขาแล้วบอกว่าทางใหม่เนี่ยการเปลี่ยนใหม่นี้ดีแน่นอนดีแน่นอนนะรู้ได้ไงผมเดินมาแล้วนะผมก็จะหนุนใจทุกคนที่ว่าทางของพระเจ้าดีแน่นอนและเดินมากี่ปี50ปีแล้วผมเดินมา50ปีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าอะไรที่เป็นของจริงและแท้นะครับบางครั้งเราก็มีคนมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอันนี้ดีแต่ผ่านไปไม่กี่เดือนหรือครับไม่ถึงปีมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ทางของพระเจ้าวิถีชีวิตของพระเจ้าความคิดที่พระเจ้าให้กับเราและมุมมองที่พระคำของพระเจ้าบอกกับเรานั้นมันเป็นจริงเสมอและมันเป็นประโยชน์มันทำให้ชีวิตของเรามั่นคงและทำให้เราไม่ไหลไปตามกระแสของโลกนี้มันทำให้ชีวิตของเรานั้นได้เกิดผลเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องแข่งกับโลกนี้แข่งกับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะทางไลน์ทางเฟซทางอะไรต่างๆที่บอมบาร์ดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นระบบความคิดของโลกนี้การสร้างสาวกแท้ที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนสำคัญมากคือเปลี่ยนระบบความคิดเปลี่ยนโลกทัศน์และมุมมองและค่านิยมเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกของคนเนี่ยยากมากเพราะว่าพฤติกรรมนิสัยใจคอของคนนั้นมันมาจากทัศนคติความคิดและค่านิยมซึ่งอยู่ภายในเราต้องการเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์
และต้องพึ่งพาความจริงในพระคำของพระเจ้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าเต็มไปด้วยสิ่งที่เราจำต้องเรียนรู้นะครับตัวอย่างผมจะยกมาในเช้าวันนี้นะครับให้เราได้เห็นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมเชื่อว่าเราคงจะจำได้นะครับคือคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนจำได้ใช่ไหมในคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเนี่ยและให้เราได้อธิษฐานอยู่เสมอนั้นพระองค์มุ่งที่จะให้คำอธิษฐานนี้มาเปลี่ยนมุมมองทัศนคติและค่านิยมของเราและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยนะครับผมอยากจะยกบางอย่างนะครับจากคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าประการแรกนะครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าให้เราได้มีทัศนคติแล้วก็มุมมองและวัตถุประสงค์ของชีวิตก็คือว่าไม่ว่าเราจะพูดไม่ว่าเราจะคิดไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะคิดถึงเรื่องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมออะไรที่ทำแล้วไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราไม่ทำมักจะมีคำถามนะครับมีคนถามผมกันนะอาจารย์คริสเตียนนี่เราสูบบุหรี่ได้ไหมเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามนะอาจารย์เราเป็นคริสเตียนนี่เราดื่มเหล้าได้ไหมนะเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มเหล้าแต่บอกว่าห้ามเมาเหล้าเท่านั้นเองแล้วพระเยซูยังเปลี่ยนน้ำองุ่นน้ำธรรมดาให้กลายเป็นเหล้าองุ่นเลยเพราะเราก็ดื่มเหล้าได้ใช่เปล่าโอ้ถกเถียงกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจในคำอธิษฐานของพระเยซูเราต้องสอนและปลูกฝังว่าคนที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในแง่ของสังคมโดยทั่วไปนะครับในอิสระเสรีภาพของเขาเองแต่เขาคิดในแง่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยพระเจ้าได้รับเกียรติหรือเปล่าทำแล้วพระเจ้าเสื่อมเสียเกียรติหรือเปล่าถ้าทำแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติเขาก็ทำถ้าทำแล้วพระเจ้าเสื่อมเสียเกียรติเขาก็จะไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าความเข้าใจใน1โครินธ์นะครับบทที่10ข้อที่31ก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับบทที่10ข้อ31เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือค่านิยมอันหนึ่งนี่คือไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะเอาสิ่งนี้เข้ามาคำนึงอยู่เสมอในบริบทของสังคมไทยการสูบบุหรี่นี่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมนะการดื่มเหล้านี่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมถ้าไม่ใช่เราไม่ทำเพราะว่าเราอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าที่เรารักพระเจ้าที่รักเราพระเจ้าที่ช่วยเรามากมายเราไม่อยากจะทำหรือพูดอะไรที่ทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียเกียรติเราควรจะพูดหยาบคายไหมถ้าพูดออกไปแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติไหมไม่ได้รับเกียรติไม่รับเกียรติเราก็จะไม่พูดเราจะพูดยังไงที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติเราจะเอาหลักอันเนี้ยมาประยุกต์เข้ากับชีวิตของเราในทุกด้านของการดำเนินชีวิตแล้วเราจะได้คำตอบนะครับเราจะได้คำตอบแล้วเราจะรู้เลยว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ต่อไปคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนคืออะไรน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรขอให้สำเร็จในแผ่นดินโลกด้วยอย่างเดียวกันนะทำให้เราได้ค่านิยมและมุมมองที่ถูกต้องก็คืออะไรครับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเรานั้นไม่ได้วัดด้วยเงินในแบงค์ที่เราเก็บสะสมในบัญชีของเราไม่ได้วัดด้วยขนาดที่ดินที่เราได้สะสมเก็บเอาไว้ไม่ได้วัดด้วยจำนวนรถที่เรามีอยู่หรือจำนวนบ้านที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราครอบครองอยู่ไม่ได้วัดด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานที่เรามีอยู่นะครับนั่นคือค่านิยมของโลกนี้นะครับนั่นคือโลกทัศน์มุมมองของโลกนี้เขาวัดความสำเร็จด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่คำอธิษฐานของพระเยซูนี่สอนให้เราเข้าใจเลยว่าไม่ใช่ความสำเร็จของการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้ในฐานะที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้า
คือการทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าที่มีสำหรับชีวิตเราเนี่ยสำเร็จในโลกนี้ค่านิยมแบบนี้และความเข้าใจแบบนี้เหมือนพระเยซู 100% ไม่เหมือนตรงที่ว่าพระเจ้าไม่ได้มีแผนการให้เราไปตายไถ่บาปใครนะครับแต่แน่นอนพระเจ้าต้องมีแผนการบางอย่างให้กับเราที่เฉพาะเราโดยเฉพาะเราไม่อาจจะทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จทั้งโลกนี้ได้แต่เราร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเราเนี่ยสำเร็จในโลกนี้ได้อย่างน้อยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คำอธิษฐานนั้นเป็นจริงคือชีวิตของเราได้ตอบสนองต่อแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าผมอยากให้เราได้ดูนะครับคำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้าในยอห์นบทที่5ข้อที่30พระองค์บอกว่าเราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จนะพระประสงค์ของพระองค์ความต้องการของพระองค์สำเร็จในโลกนี้โดยผ่านชีวิตของเราและก็เราสามารถเรียนแบบพระอาจารย์เปาโลก็เรียนแบบพระเยซูคริสต์และเปาโลก็บอกให้เราเรียนแบบของอาจารย์เปาโลในกิจการบทที่20ข้อที่24จัมโบโรได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับมอบจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าจัมโบโรถือว่าความสำเร็จในชีวิตของท่านนั้นก็คือการได้รับมอบหมายงานจากพระเยซูและก็ทำให้สำเร็จนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตนะแท้ที่จริงพี่น้องครับเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูเนี่ยเรารับชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับอยากบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าได้เตรียมแผนการพิเศษไว้ให้กับเราแต่ละคนแล้วเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่สร้างขึ้นมาใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระองค์ไถ่บาปเราพระองค์ตกแต่งชีวิตของเราใหม่พระองค์ได้เปลี่ยนแปลงเราใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตให้แผนการน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีสำหรับเราโดยเฉพาะเนี่ยได้สำเร็จในโลกนี้และถ้าเราทำแบบนั้นได้เราสามารถร้องได้ว่าสำเร็จแล้วนะครับเหมือนที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ร้องบนไม้กางเขนเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อกระทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามเห็นไหมครับพระเจ้าจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วล่วงหน้าไว้แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ดำเนินตามเพื่อเราทำให้สำเร็จนะครับไม่ใช่เฉพาะศิษยาภิบาลอย่างตัวผมนี้ที่พระเจ้าเรียกมาเต็มเวลาแต่เราจะอยู่ตำแหน่งไหนอาชีพไหนฐานะไหนก็ตามนะครับพระเจ้ามีแผนการเฉพาะสำหรับท่านในตำแหน่งนั้นในฐานะนั้นในบทบาทนั้นที่เราจะต้องอธิษฐานและขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จนี่คือความสำเร็จในมุมมองที่ถูกต้องของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจเราจะไม่รู้สึกอิจฉาคนที่รวยกว่าเราหรือเราจะไม่ดูถูกคนที่จนกว่าเราหรือคนที่รู้น้อยกว่าเราน่ะไม่ใช่เราไม่ได้คิดว่าเราจะเหนือกว่าคนอื่นวิเศษกว่าอื่นไม่ใช่ทุกคนจะมีบทบาทตำแหน่งที่พระเจ้าวางเอาไว้แต่ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็มุ่งไปถึงความสำเร็จตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกคนมีค่าชีวิตเรามีความหมายเราไม่ได้อยู่ไปเพื่อหายใจทิ้งๆไปวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่เพื่อจะหาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากบ้างแล้วก็ตายไปนะครับแล้วทิ้งเงินกองไว้ไม่รู้ใครจะไปใช้นะครับแต่เราอยู่วันเวลาความสามารถศักยภาพโอกาสสังคมที่เราอยู่สิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราเพื่อให้แผนการของพระองค์นั้นได้สำเร็จในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนจึงน่าตื่นเต้นไงชีวิตของสาวกไม่ใช่เป็นชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายแต่เป็นชีวิตที่เรากำลังแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าและทำให้น้ำพระทัยของพระองค์นั้นสำเร็จเป็นจริงในชีวิตของเราตลอดเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ได้มาจากคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเนี่ยให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ขอพระองค์ทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้อันนี้ปลูกฝังค่านิยม
อะไรครับก็คือความเชื่อวางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสำหรับความจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ประจำวันของเราในแต่ละวันนี่สำคัญมากนะครับในมัทธิวพระเยซูก็สอนนะครับผมเอ่ยบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยพูดถึงบ่อยมากนะครับคือความกระวนกระวายนะในมัทธิวบทที่6ข้อ25เพราะฉะนั้นเราบอกท่านหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนนั้นทำให้เราได้เรียนรู้จักที่จะไว้วางใจในพระเจ้าที่พระองค์จะเป็นผู้ที่จัดเตรียมอาหารผมชอบคำอธิษฐานพระเยซูมากผมอธิษฐานอยู่เรื่อยหลายคนอธิษฐานอยากจะเปลี่ยนคำอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ประทานอาหารประจำปีแก่ข้าพระองค์นะครับตลอดปีนี้แต่ว่าคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้อธิษฐานคือขอพระเจ้าประทานอาหารประจำวันให้แก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ทุกคำที่พระเยซูสอนเราอธิษฐานนั้นมันมีความหมายอยู่ในนั้นมันมีบทเรียนอยู่ในนั้นมันมีการสอนที่อยู่ในนั้นนะครับให้เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าเราจำเป็นและต้องการอะไรและพระเยซูสอนให้เราดูนกในอากาศใช่ไหมฮะพระองค์ยกตัวอย่างนกมันดำรงชีวิตได้วันต่อวันด้วยการเลี้ยงดูของพระเจ้าและชีวิตเรามีค่ามากกว่านกมากมายหลายเท่าเราเป็นลูกพระเจ้านะครับอย่าลืมนะพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าจะไม่ละเลยต่อความจำเป็นและความต้องการเรานี่ก็คือสอนอะไรครับสอนให้เราเรียนรู้จักที่จะวางใจในพระเจ้าและไม่กระวนกระวายไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนะครับไม่มีความโลภในการที่จะกอบโกยเอาไว้เพราะกลัวว่าเราจะไม่มีพอกินแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับที่ปลูกฝังค่านิยมให้เราก็คือว่าในการเป็นสาวกของพระเยซูนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะดำเนินชีวิตที่เพอร์เฟกต์บริสุทธิ์เหมือนทูตสวรรค์ไม่มีบาปเลยแต่ให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราติดตามพระเจ้าพระองค์ปรารถนาความจริงภายในเมื่อเราทำผิดเมื่อเราทำบาปให้เรายอมรับผิดยอมสารภาพผิดบาปความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ความอ่อนแอเกิดขึ้นได้เราอยู่ในร่างกายที่เป็นเนื้อหนังเนี่ยพระเยซูบอกใจพร้อมแล้วก็จริงนะแต่ว่าร่างกายเนื้อหนังนะครับมันอ่อนแอมันทำให้เราหลายครั้งเราไม่สามารถจะเอาชนะได้เมื่อเราพลาดเราไม่แก้ตัวเมื่อเราพลาดเราไม่โทษคนอื่นเมื่อเราพลาดเราไม่ปกปิดแต่เราสารภาพกับพระเจ้าเพราะเราเชื่อในความเมตตากรุณาของพระเจ้าเราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าพร้อมที่จะยกโทษให้กับเราแล้วเราพร้อมที่จะสารภาพกับพี่น้องในความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เดินต่อไปโดยไม่นั่งจมอยู่กับการกล่าวโทษตัวเองหรือเจ็บปวดรู้สึกกังวลกับการกล่าวโทษของมารซาตานที่ฟ้องกล่าวโทษเราจนทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่การล้มลงนั้นมันเป็นกระบวนการของการเจริญเติบโตขึ้นและการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตที่ระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นการพลาดในบางอย่างก็สอนให้เรารู้ว่าที่เราคิดว่าเราแข็งแรงนั้นเราไม่ได้แข็งแรงเท่าที่เราเป็นเหมือนเปโตรไงเขาแข็งแรงไม่มีทางหรอกที่เขาจะปฏิเสธพระอาจารย์เขาจะตายกับพระเยซูเลยพระเยซูบอกวันนี้ก่อนไก่ขันสองครั้งเจ้าจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราสามครั้งผมว่าเปโตรมองพระเยซูด้วยตาโตเลยบอกมันเป็นไปไม่ได้แล้วประสบการณ์นี้เองที่ทำให้เปโตรจึงต้องเขียนจดหมายบอกว่าให้ท่านถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตค่านิยมที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็ในหมวดเดียวกันนี้จะเป็นค่านิยมอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องฝึกในการที่จะให้อภัยแก่ผู้อื่นโหนี่ยากมากนะครับยากมากผมว่าในบรรดาที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานนะครับเรื่องที่ยากที่สุดคือเรื่องนี้ยกโทษให้กับคนอื่น
พี่น้องเห็นด้วยไหมยากขอพระเจ้ายกโทษให้เราเนี่ยโอเคนะเราพร้อมอยู่แล้วพระองค์เจ้าค่ะขอยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยแต่ยกโทษให้คนอื่นเดี๋ยวขอคิดดูก่อนพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ไม่รู้หรอกว่าเขาทำกับผมเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเนี่ยนะนี่ครั้งที่3แล้วนะเนี่ยนะและครั้งที่3ที่เขาทำกับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะแล้วถ้าผมยกโทษให้เขาอีกเขาต้องมีครั้งที่4แน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะมีข้อคิดมีเหตุผลมีข้ออ้างมากมายเพื่อเราจะไม่ยกโทษแต่ว่าถ้าเราจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องเรียนรู้จากการที่จะยกโทษทำไมการยกโทษจึงสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางที่ปิดกั้นรากขมขื่นไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทำไมรากขมขื่นเกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบต่อเราอย่างไรมันจะทำให้ความรักของพระเจ้าหายไปจากจิตใจของเราและทำให้ใจของเรานั้นแข็งกระด้างและในที่สุดกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็การไม่ยอมยกโทษนั้นมันจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราจะผูกติดอยู่กับอดีตติดอยู่กับอดีตการไม่ยอมยกโทษหมายถึงเราคิดถึงอดีตเรากำลังจดจ่ออยู่กับอดีตเราจึงก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เราไม่สามารถจะโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างเต็มที่เพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีสายระโยงระยางเต็มไปหมดของความบาปผิดของคนนั้นคนนี้มัดชีวิตของเราไว้เราก็เลยจมอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นการให้อภัยเป็นวิถีชีวิตที่สำคัญมากนะครับและเป็นค่านิยมที่เราจะต้องปลูกฝังและขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับขอความรักจากพระเจ้ามากๆเพื่อเราจะยกโทษให้เขาผมก็ต้องฝึกนะครับไม่ง่ายเหมือนกันนะชีวิตเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเงินเดือนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่มีคนชอบมายืมตังค์มากนะยืมตังค์รับใช้ไม่รู้ทำไมนะครับนะแล้วยืมไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยคืนนะครับนะเราก็ให้ไปขอบคุณพระเจ้านะแล้วไม่ถือโทษโกรธนะครับบางคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์แต่เราก็ขอพระเจ้าอวยพรยกโทษให้เขาเราไม่อยากให้สิ่งนั้นมันทำให้หัวใจของเราหดหู่และความแข็งกระด้างเกิดขึ้นในจิตใจเราลากขมขื่นเกิดขึ้นในใจไม่เอามันไม่คุ้มยกโทษให้เขาดีกว่าเหมือนพระเจ้ายกโทษให้เรายกโทษให้เขาเราก็สบายใจเราก็หลุดแล้วก็เดินหน้าต่อไปในการรับใช้พระเจ้าไม่งั้นเราจะเครียดเราจะกุ้มนะครับแล้วมันก็จะสะสมทำให้เราท้อแท้ใจที่จะเดินต่อไปสุดท้ายนะครับในคำสอนที่พระเยซูสอนเรานะครับขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายอันนี้ก็คือค่านิยมที่ว่าให้เราเรียนรู้จักวางใจในการอารักขาของพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตในความกลัวมะเร็งกลัวโควิดกลัวอุบัติเหตุจะไปนั่นก็ไม่กล้าไปนี่ก็ไม่กล้าไปต่างๆมันจะบล็อกชีวิตของเราและทำให้เราหวาดผวาแล้วก็อยู่ในความหวาดระแวงและความกลัวไม่ต้องการให้สาวกของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้ลูกของพระองค์เป็นอย่างนั้นให้เราวางใจพระเจ้าแต่ก็เรารอบคอบนะครับไม่ประมาทแต่เราวางใจพระเจ้าเมื่อพระเจ้านำเรารู้ว่าพระเจ้าจะปกป้องเราไว้พระเจ้าจะดูแลรักษาชีวิตของเราสวัสดิภาพในชีวิตของเรานั้นมาจากพระเจ้านะครับและก็ในคำอธิษฐานนี้จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องไม่วิ่งไปสู่ความชั่วร้ายเราต้องหนีจากความชั่วร้ายเท่าที่เรารู้นะครับแต่บางทีความชั่วร้ายเข้ามาหลอกเราบางทีเรารู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรารู้เราจะหลีกหนีผมชอบสดุดีบทที่23ข้อ4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปในหุบเขางามมัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์นั้นปลอบโยนข้าพระองค์นะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งท่องนะครับแล้วเราก็เลยมีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจผมเนี่ยที่ผ่านมาตอนนี้ก็เดินทางน้อยลงเพราะโควิดขอบคุณพระเจ้าแต่ก่อนเดินทางมากนะครับขับรถขึ้นเครื่องบินนะครับบินไปโน่นบินไปนี่กลัวเครื่องบินตกไหมไม่กลัวทำไมครับเพราะงานยังไม่เสร็จคือผมนี่นะถ้างานยังไม่เสร็จเนี่ยตายไม่ได้นะตายไม่ได้นะผมยังเชื่อเลยว่าแม้ถ้างานไม่เสร็จนะเครื่องบินตกเนี่ยผมก็ยังไม่ตายนะถ้ายังไม่ถึงจุดที่พระเจ้ากำหนดให้เราตายเราจะตายไม่ได้เลยนะครับ
พราะอะไรครับเพราะพระเยซูตรัสว่านกนั้นแม้แต่ตัวเดียวจะตกลงถึงดินไม่ได้ถ้าพระบิดาไม่เห็นชอบเพราะชีวิตของเรานะครับเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าในการทรงนำของพระองค์สดุดี27ข้อ1บอกพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่านี่คือสิ่งที่ดาวิดได้พูดกับตัวเองนะครับเพื่อปลุกปลอบใจของตัวเองให้กล้าหาญและก็ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวที่จะมาครอบงำตัวเขานะครับและสดุดีบทที่46ข้อ1พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากดังฉะนั้นเราจะไม่กลัวเพราะนี่คือสิ่งซึ่งเราท่องได้อยู่เสมอและในคำที่พระเยซูได้บัญชาสั่งพวกเราในพระมหาบัญชานั้นมัทธิวบทที่28ข้อ20บอกว่าไงนี่แน่เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตามลำพังแต่เรามีพระองค์อยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนี่ครับคุณสมบัติค่านิยมแล้วก็ทัศนคติต่างๆเหล่านี้ต้องปลูกฝังในสมาชิกทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรใจสมานนี่คือชีวิตแห่งการเป็นสาวกในบางด้านที่ผมพูดถึงนี่นะครับจากคำสอนที่พระเยซูสอนเราอธิษฐานยังมีมิติอื่นๆอีกที่เราจะต้องปลูกฝังเข้าไปเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตสำแดงการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าออกมาในชีวิตจริงของเราตามคำสอนที่พระองค์ได้ทรงสอนเราไว้เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับที่เราจะรับการเสริมสร้างและเราทั้งหลายจะร่วมมือกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันและรับการเปลี่ยนแปลงจากพระคำของพระเจ้านำมาสู่การประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราและเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติต่างให้สอดคล้องกับความจริงในพระคำพระเจ้าและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตเราจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าและเกิดผลได้นี่คือทิศทางที่เราจะก้าวไปด้วยกันเอเมนไหมครับในคริสตจักรใจสมานนะเป้าหมายของเราไม่ใช่ให้คนเต็มโบสถ์เท่านั้นนะครับแต่เราต้องการคนที่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ที่มาเต็มโบสถ์ด้วยนะครับถ้าเต็มโบสถ์แล้วก็ตีกันตลอดเวลาไม่เอาเหมือนกันนะครับนะปวดหัวมากนะเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับขอบคุณพระเจ้าเราร่วมใจอธิษฐานนะครับเชิญทีมนมัสการพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายเราจะร่วมมือกันเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะก้าวไปรับใช้และปฏิบัติพระเจ้าให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรแห่งการสร้างสาวกเป็นคริสตจักรแห่งการประกาศข่าวประเสริฐเป็นคริสตจักรแห่งการเลี้ยงดูเอาใจใส่ผู้ที่เข้ามาเชื่อแล้วให้เขาเจริญเติบโตขึ้นเป็นคริสตจักรที่สนใจในการสอนพระคำพระเจ้าและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของการดำเนินอยู่ในโลกนี้ให้สอดคล้องกับความจริงในพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เกิดผลเพื่อเราจะได้เป็นแสงสว่างเพื่อเราจะได้สะท้อนพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เจ้าให้โลกนี้ได้ประจักษ์ขอพระเจ้าทรงอวยพรมาเหนือพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าขอที่ประชุมยืนขึ้นนะครับเราจะร้องเพลงนี้นะครับพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์สักรอบหนึ่งขณะร้องเพลงนี้ใครต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเชิญเดินออกมาข้างหน้านะครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์มีไหมครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ในห้องประชุมนี้ต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าให้เดินออกมาข้างหน้าได้เลยนะครับเวลานี้ผมจะได้นำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันสำเด็จเป็นจริงโอเคแค่นี้ขอบคุณพระเจ้านะครับมีสองท่านรับพระเยซูนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับให้หลับตานะครับกลบศีรษะ